ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้คุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่นี่บ้านกลางน้ำครับคุณผู้ชมเขาเปิดมาตั้ง30กว่าปีแล้วนะคุณผู้ชมใครๆก็มารับประทานอาหารกันที่นี่แหละอาหารไทยอาหารจีนอะไรต่อมีอะไรของเขาอร่อยอร่อยคุณผู้ชมเราจะมาตามหาเคล็ดลับความอร่อยกันที่นี่แหละครับจริงๆก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าร้านอาหารที่วิวสวยๆอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเยอะแยะนะคุณผู้ชมแต่บนถนนพระราม3เนี่ยร้านนี้เขาดังมากเขาไม่ได้เพิ่งเปิดวัน2วันนะคุณผู้ชมไม่ใช่ลองคุยกับเขาสิคุณโจ้คุณโจ้ครับร้านคุณเปิดมานานเท่าไหร่แล้ววะ30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีคุณผู้ชมดูสิแล้วเขาใช้ชื่อว่าบ้านกลางน้ำต้นตำรับสาขาที่1ก็คือใช้ชื่อนี้มาตลอดเลยใช่ครับแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยอร่อยอะไรบ้างที่มาแล้วทุกโต๊ะต้องสั่งอ่ะกุ้งผัดพริกเกลือครับกุ้งผัดพริกเกลือแล้วอะไรอีกก็แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายเนี่ยแหละที่เขาลือกันแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายไหนดูซิทำไมเขาบอกว่าลูกชิ้นลูกบะโลอุตาใหญ่จริงๆอ่ะลูกชิ้นปลากายแท้ทำเองครับเหรอทำไมกะทิข้นคนตายน่ากินเป็นครีมอย่างเงี้ยแต่มันไม่แตกมันดูน่ากินอ่ะอย่าบอกฉันนะอุ้ยตายยังมานั่งคั้นเองจริงเหรอผมใช้กะทิคุณภาพดีกะทิของอัมพวาครับเขาบอกว่าน้ำพริกแกงหอมมากเนื้อปลากายเนี่ยจะแบบเป็นเนื้อปลาจริงๆน้ำกะทิน้ำแกงนี้อร่อยเหลือเกินเขาบอกกลิ่นหอมจังเลยอะรสชาติอร่อยนะคุณผู้ชมจัดจ้านตามตำรับแบบอาหารไทยเลยนะน้ำแกงเนี่ยก็มีความเข้มข้นรับประทานแล้วเนี่ยอยากกินอีกนะคุณผู้ชมแสดงว่ากะทิที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นกะทิที่คุณภาพดีมากเฮ้ยอร่อยจริงขอเข้าไปดูได้ป่ะตอนเขาทำได้ครับจะบอกเคล็ดลับหรือเปล่าว่าทำยังไงมันถึงได้น้ำแกงดูดีอย่างเงี้ยดูสิเนี่ยหอมอร่อยไปดูได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราได้เวลาที่จะมาดูเคล็ดลับในการทำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายตำรับที่ลือชื่อของบ้านกลางน้ำกันแล้วล่ะครับพี่หน่อยจะเป็นคนทำใช่ไหมค่ะโอเคลงมือเลยนะคะใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปในหม้อก่อนเปิดไฟอ่อนๆเคล็ดลับก็คือกะทิอัมพวาค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดและก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนทั้งแบบกล่องและแบบขวดใช้สะดวกและคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลากายลูกชิ้นนี่เราก็ทำเองค่ะแต่ทำสุกไว้ก่อนเหรอคะค่ะมะเขือยาวมะเขือยาวใส่แล้วไม่ดำหรอแช่น้ำลงมาในน้ำร้อนทันทีมันก็ไม่ดำใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดนั่นมันจะอ๋อกระชายพริกน้ำปลาน้ำปลานิดน้ำตาลหน่อยใช่ไหมค่ะมีน่ากลิ่นหอมมากเลยเนาะวันนึงทำหลายร้อยถ้วยมาเนี่ยแกงเนี้ยก็เยอะนะคะใครมาถึงก็สั่งใช่ไหมคะค่ะโหระพาใบมะกรูดเสร็จแล้วนะคะอุ๊ยกลิ่นหอมมากเลยพี่หน่อยวันนี้ฉันได้เห็นแบบทุกขั้นตอนเลยอ่ะโอ้ไม่น่าทำไมใครๆมาก็มาสั่งเนาะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายที่นี่บ้านกลางน้ำเหมือนถ้วยที่เรากินเมื่อครู่เลยทุกอย่างเลยคุณโจ้น่ากินมากเลยฉันรู้แล้วล่ะเคล็ดลับคืออะไรเสร็จแล้วครับกับเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายของบ้านกลางน้ำครับลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับขอขอบคุณคุณเจ้าบ้านกลางน้ำมากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้รับกิฟต์เซตนะครับผลิตภัณฑ์อัมพวากะทิแท้ 100% ไปเลยนะครับรับเลยครับคุณเจ้าสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปชิมอะไรที่ไหนติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี